คือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ายังเร็วไปนะที่จะบอกว่ามันจะจบลงหรือว่ามันจะไปต่อนานแค่ไหนนะเนื่องมาจากว่าถ้าเราเห็นถึงการต่อรองนะครับเรื่องของการขยายวันพักลบเนี่ยในรอบหลังๆเนี่ยนะครับมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะจากเดิม4วันมา2วันแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือจะขยายไปอีกวันนึงนะฮะวันพฤหัสวันนี้นะครับตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาต่อรองกันยากลำบากทีนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วทั้งฮามาสแล้วก็อิสราเอลเนี่ยสูญเสียหนักด้วยกันทั้งคู่นะถ้าเราตามข่าวให้ดีนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะทำสงครามกันในลักษณะที่มันยาวนานกว่านี้ได้คือยืดเยื้อไปดีแน่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะคุณตะฮะคือย้อนไปปี2014เนี่ยนะครับครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการสู้รบนะฮะสงคราม50วันครับ50วันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยนะฮะวันที่หยุดยิงวันแรกคือตรงกับวันที่49นะ50มันจะไม่เกินไปกว่านี้นะครับคือนักวิเคราะห์บางคนเขาบอกว่าถ้าเกินไปกว่านี้เนี่ยนะครับในฝั่งของอิสราเอลก็จะสูญเสียหนักวันนี้ในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูญเสียมากครับนะฮะกระแสตีกลับเยอะแยะมากมายการประท้วงการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข่าวในไทยเราจะให้ความสำคัญขนาดไหนเรานำเสนอเหมือนกันว่าทั่วโลกมีคนออกมาประท้วงแต่ว่ามันมหาศาลมากนะครับมันกดดันด้านมนุษยธรรมใช่ไหมครับทางในพื้นที่เองเนี่ยนะฮะทางฮามาสถึงแม้ว่าจะอยู่ในอุโมงค์นะฮะอาจจะไม่ได้ถูกสังหารถูกอะไรมากมันนักนะฮะถ้าเราติดตามเนี่ยแต่ว่าพลเรือนเสียชีวิต 15,000 คนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาแล้วยังติดอยู่ในซากปรักหักพังเนี่ยคาดว่าประมาณ 7,000 คนนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะฮะยังก้ำกึ่งอยู่ว่าจะเดินหน้าทำสงครามหรือว่าจะพักลบยาวแต่ถ้าถามนะครับถามฮามาสเนี่ยนะครับผมดูจากท่าทีของเขาเนี่ยนะครับฮามาสต้องการที่จะพักลบต้องการที่จะหยุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวอาจจะคุยกันว่าทำไมครับนะเขาบอกแล้วว่าเขาต้องการพักลบแต่ว่าถ้าจะต่อยาวเขาก็พร้อมใช่ไหมฮะส่วนอิสราเอลเนี่ยบอกว่าไม่พักลบแน่นอนถ้าครบกำหนดเมื่อไหร่เนี่ยยังไงจะกวาดล้างฮามาสให้สิ้นสุดข้อต่อรองมันอยู่ตรงนี้ฮะฮามาสบอกว่าวันนี้เขาต้องการที่จะให้ปล่อยคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในการคุมขังของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์เนี่ยออกให้หมดแลกกับชุดตัวประกันที่เหลืออยู่ขณะนี้ซึ่งทางอิสราเอลบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมเป็นไปไม่ได้แล้วอัตราสอบ1ต่อ3ก็ไม่ได้เท่ากันก็ไม่หมดอยู่ดีนะตอนหลังเนี่ยอัตรามันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าที่ติดคุกอยู่ในอิสราเอลเนี่ยประมาณ 5-8,000 คนตัวเลขตรงนี้แล้วเป็นเยาวชนเป็นผู้หญิงนะฮะที่ทาง UN ทางองค์กร Save the Children อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ถูกไต่สวนไม่ได้มีการตั้งข้อหาด้วยนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลเขาก็ไม่ยอมนะฮะเพราะว่าในจำนวนนี้มันหลายพันคนแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันจะไปถึงทางออกตรงนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าอิสราเอลก็ต้องต่อรองอะไรบางอย่างกับฮามาสเช่นนะฮะเป็นไปได้ไหมที่ฮามาสนะฮะแกนนำหัวหน้าที่ตอนนี้กำลังอยู่ในกาซาเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ไหมในประเทศไปอยู่ที่อื่นได้ไหมเพื่อที่เขาจะบอกกับคนของเขาว่าเขาสำเร็จแล้วหัวหน้าไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางออกร่วมกันว่าปล่อยคนปาเลสไตน์นะฮะในเวสต์แบงค์นะครับกับหัวหน้าแกนนำฮามาสต้องออกจากพื้นที่อันนี้จะนำไปสู่ทางที่ผมคิดว่าอาจจะพักลบถาวรได้ครับนี่คือมุมมองของอาจารย์มาโนชซึ่งยังเร็วเกินไปที่จะตอบแบบนั้นแต่ถ้าสุดท้ายการเจรจามีเงื่อนไขที่บรรลุตามแนวทางที่อาจารย์มโนชเพิ่งพูดไปมีโอกาสมีโอกาสแต่ที่แน่ๆมันเกิน50วันแล้วนะรอบนี้มันเกินแล้วถ้าลบกันจริงๆยังไม่เกินฮะมันหยุดอยู่ที่49ที่เหลือคือพักลบถ้าไม่กลับมายิงกันใหม่ถือว่ายังไม่ถึง50วันแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงปี2006ครับนะครั้งนั้นน่ะอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮิซบุลลอห์ทางเหนือ1เดือนกับอีกประมาณ 3-4 วันครับนะไม่ได้ยาวนานขนาดนี้นะแล้วก็สูญเสียหนักด้วยครับปรากฏว่าอิสราเอลก็ต้องหยุดสงครามเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหยุดณตอนนี้ถือว่าไม่เกิน50วันใช่ฮะถามพลโทพงศกรบ้างครับมีโอกาสจะเห็นการสิ้นสุดที่มันขยายจากการหยุดยิงไหมครับคือช่วงการรบเนี่ยนะครับมันมี2แบบนะแบบหนึ่งอยู่บนข้างบนก็คือการรบกับตัวฮามาสที่ขึ้นมาจากอุโมงค์อะไรต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะอยู่ประมาณ2เดือน
นะครับถ้าดูจากนี้ลบการพักลบไปแล้วก็ประมาณ10กว่าวันนะครับทางกาซาเหนือนี่น่าจะจบแล้วนะครับตอนนี้เขาหยุดก่อนเหนือนี่เจอกับฮิสปันเลาะกาซากาซามันแบ่งไป2ส่วนใช่ไหมเหนือกับใต้ใช่ไหมครับอันนั้นก็อาจจะหยุดได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป้าหมายของอิสราเอลนี่ก็คือกำลังนักรบฮามาสกับอาวุธนักรบยังไม่เท่าไหร่นะครับอาวุธสำคัญกว่าอาวุธนี่อยู่ข้างใต้อุโมงค์แต่เป็นหมดอาวุธนี่พวกอะไรจรวดมีทั้งจรวดครับมีทั้งอาวุธเบาอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปเอามาให้หมดแต่นี้เขาก็จะทำอยู่สองอย่างก็คือจัดการข้างบนข้างบนเยี่ยมก็จบที่เหลือทางใต้อุโมงค์มีใครเขาว่าอะไรจะทำอะไรก็ทำไปที่บอกว่าจะลงไปยืดยาวคือตรงนี้แหละอุโมงค์ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่อิสราเอลอยากที่จะครอบครองกาซาทั้งหมดในช่วงนี้คือปกครองกาซาซึ่งสหรัฐไม่ยอมอันนี้เป็นเรื่องอิสราเอลก็ต้องคุยกันว่าจะทำยังไงหรือทำตรงทางเหนือนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าหลังจากการพักลบเนี่ยนะครับแล้วอิสราเอลจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะดำเนินการทางด้านทางใต้ได้หรือคุณจะจบแค่ที่ยานูนนะครับตรงอีกเมืองใหญ่อีกเมืองเนี่ยคุณจะจบแค่นั้นไหมเพราะว่าถ้าเลยไปเนี่ยจะเจอคนที่เป็นล้านคนนะเป็นล้านคนซึ่งไม่ไหวมันอันตรายเกินไปหรือคุณจะลงทางใต้อย่างเดียวไม่ต้องโจมตีข้างบนแล้วเนี่ยก็ยังคุยได้มันเป็นหลายทางเลือกของอิสราเอลแต่พื้นฐานเนี่ยก็คือทำไมจะอาวุธได้หรือกับเอาตัวฮามาสได้ซึ่งทางที่อาจารย์มาโนบอกเนี่ยก็คือว่าถ้าตัวของผู้นำเนี่ยตกลงใจที่จะขอลี้ภัยทางการเมือง ก็จบไปไงความจริงผมวิเคราะห์ไว้ว่าตอนแรกปล่อยตัวประกันช่วงแรกเสร็จแล้วพอเริ่มรบแล้วเนี่ยจะมีการกดดันใจอิสราเอลจนฮามาสเอาตัวประกันมาแลกเพื่อตัวเองจะได้ลี้ภัยตอนนั้นก็จะสวยที่สุดแต่ว่าฮามาสทำดีกว่านั้นก็คือดึงช่วงเวลาดึงช่วงเวลาเป็นช่วงนี้ถือว่าเป็นการดึงช่วงเวลาดึงช่วงเวลาเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยฮามาสสามารถปรับยุทธวิธีได้คือด้านการรบเนี่ยทำไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยฮามาสเชื่อว่าจะมีการสนับสนุนจากโลกอาหรับความเชื่อนั้นสิ่งนั้นไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วต้องเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดการเซฟตัวเองได้ก็คือเซฟนักรบเซฟอาวุธได้มากที่สุดช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาในการเอาไปซ่อนซื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อไปซ่อนตามที่ต่างๆซึ่งก็จะเชื่อว่ายังไงก็ต้องเจรจาต่อนั่นคือเหตุผลที่ปล่อยทีละนิดหรือเปล่าครับใช่ค่อยๆปล่อยโดยเงื่อนไขเขาบอกว่า10คนต่อ1วัน10คนต่อ1วันนะ10คนต่อ1วันนะทหารอย่างเงี้ยก็เลยประมาณสัก16วันอะไรอย่างงี้นะซึ่งก็ต้องต่อรองกันไปไทซิเลก็รู้อิสราเอลถ้าปล่อยนานไปเท่าไหร่เนี่ยฮามาสจะหายตัวอาวุธจะหายหมดมันก็ต้องไปดูว่าตัวผู้นำจะยอมลี้ภัยไหมหรือว่าผู้นำยังจะฝังตัวอยู่หรือจะสู้ต่อหรือผู้นำออกไปแล้วยังมีนักรบเหลืออยู่แล้วสู้ต่อถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าอิสราเอลแพ้เพราะว่าการทำสงครามเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปยึดอะไรก็ได้แต่ถ้าฮามาสยังอยู่อาวุธยังอยู่ความปลอดภัยของอิสราเอลก็จะไม่มีชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีดังนั้นสิ่งนี้มันหมายความอิสราเอลไม่สามารถบรรลุภารกิจไงภารกิจเขามีสองอย่างหนึ่งจัดการฮามาสสองช่วยตัวประกันตอนนี้ตัวประกันเนี่ยค่อยๆขยับแล้วเอาใกล้ๆแล้วแต่ฮามาสจะทำยังไงแล้วฮามาสก็จะใช้วิธีการเนี่ยทางการเมืองที่จะดึงเวลาแล้วก็จัดการยกย้ายข้าวของคนมันก็เป็นวิธีการที่ฮามาสจะได้เปรียบทางการเมืองกับการทหารต่อไป